พัชชาแนล Easy Homemade Wine วันนี้เราจะมาถ่ายถังไวน์สตรอเบอรี่พร้อมบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยไวน์สตรอเบอรี่หมักนาน30วันผ่านการน็อกยีสต์มาแล้ว15วันขวดรีไซเคิล700 ml ขวดรีไซเคิลขนาดเล็ก325 ml ปากกาบรรจุพร้อมหัวกรองกาลักน้ำแก้วเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและถังหมักขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังไวน์สตรอเบอรี่ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่นที่มาเกาะบริเวณถังเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตาแซนเปิดฝาถังใช้ผ้าเช็ดในบริเวณปากถังเช็ดบริเวณคอถังด้านนอกและรอบๆบริเวณถังหมักไวน์สตรอเบอรี่ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองบรรจุไวน์สตรอเบอรี่วัสดุและอุปกรณ์ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยทุกรายการใช้สายกาลักน้ำเชื่อมกับหัวบรรจุเปิดฝาถังบนใช้หัวกรองกาลักน้ำหย่อนลงไปในถังให้เกือบสัมผัสกับพื้นอยู่ในลักษณะนี้สายคลิปดีบสายกาลักน้ำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวกรองของสายกาลักน้ำวิ่งไปวิ่งมาส่วนด้านปากกาบรรจุหัวบรรจุจะมีสปริงสำหรับที่จะเป็นตัวกดโดยใช้หลักการน้ำของไวน์ไปกดทำให้หัวสปริงดันขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไวน์สตรอเบอรี่หกสองเพื่อความสะดวกในการบรรจุไม่ให้หก3ก็คือสามารถทำให้เราควบคุมการไหลและปริมาตรของไวน์ที่จะลงสู่ขวดได้ลำดับต่อไปเราก็เปิดฝาขวดแล้วหย่อนหัวของปากกาบรรจุลงไปกดลงเล็กน้อยแล้วปั๊มสายกาลักน้ำก็จะเห็นว่าน้ำไวน์สตรอเบอรี่ไหลลงมาตามสายกาลักน้ำลงสู่ขวดดังนั้นเราก็จะใช้แก้วนำน้ำไวน์สตรอเบอรี่เอาเพื่อทดสอบคุณสมบัติกันครับเราก็ได้น้ำไวน์สตรอเบอรี่ไว้ทดสอบคุณสมบัติแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาทดสอบกันขวดแรกเริ่มจะเต็มแล้วต่อไปก็ขวดที่2ครับเราก็ได้ไวน์สตรอเบอรี่ไปแล้ว1ขวดสวยงามทีเดียวไปแล้ว2ขวดต่อไปขวดที่3แล้วก็ปิดไว้ดูใกล้ๆกันสีสันสวยน่าทานมากๆเลยครับแล้วก็จะบรรจุไปเรื่อยครับต่อไปก็เป็นขวดสุดท้ายของขวดขนาด700มิลลิลิตรนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นการกรอกลงในขวดขนาดเล็กนะครับขวดรีไซเคิล325 มล.ครับขวดสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์ลงสู่ขวดเล็กนะครับ325 มล.หลังจากที่เราได้ถ่ายถังลงสู่ขวดบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยในส่วนน้ำของไวน์สตรอเบอรี่ยังคงเหลืออยู่เราก็จะเปลี่ยนมาใส่ถังใหญ่เพื่อที่จะหมักเช่นเดียวกันครับแต่ว่าหัวปากกานี่เวลาใช้แต่ไหลช้าเราก็จะเปลี่ยนจากหัวบรรจุเปลี่ยนมาเป็นหัวกาลักน้ำเพื่อที่จะได้ไหลเร็วขึ้นนะครับใช้หัวของกาลักน้ำหย่อนลงไปเหมือนเดิมไปยังตำแหน่งเดิมเลยครับเราก็ล็อกด้วยคลิปหนีบก็จะเห็นหัวกาลักน้ำอยู่ใต้พื้นจากนั้นเราก็ปั๊มนะครับปั๊มให้น้ำวายสตรอเบอรี่ไหลลงไปเขาจะปล่อยให้ไหลลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับเราดูใกล้ๆกันเราก็ได้ไวน์สตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณถังเช็ดบริเวณขวดทุกขวดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันมดและแมลงจะมากินเศษน้ำตาลจากไวน์สตรอเบอรี่ขวด325 มล.เราใช้ฝาจีบตอนนี้อัดฝาจีบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนขวด700 มล.ก็จะซีลฝาขวดเพื่อป้องกันการคลายเกลียวและทำให้น้ำของไวน์สตรอเบอรี่หกไหลออกมาขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการซีลฝาขวดไวน์สตรอเบอรี่เพื่อที่จะนำไวน์สตรอเบอรี่ไปบ่มหมักนะครับใช้ซีลฝาขวดครอบปากขวดเราฝาซีลนี่ให้ตัวด้านบนเลยขึ้นจากฝาขวดไว้ประมาณ2 ซม.นะครับจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยการทำซีลฝาขวดหลังจากที่เรานำแคปซูลปิดยังฝาขวดเสร็จเรียบร้อยปล่อยให้แคปซูลฝาขวดนี่เลยขึ้นมาประมาณ2 ซม.เพื่อที่จะพับเก็บบริเวณฝาของขวดรีไซเคิลตัวนี้จากนั้นเราก็ใช้นิ้วบีบไว้เปิดใดเป่าผมหรือใดให้ความร้อนทุกชนิดได้หมดนะครับสำหรับใครที่มีเครื่องอบไอน้ำที่สามารถที่ควบคุมไอน้ำก็ยิ่งดีนะครับเมื่อร้อนแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เป่าใส่ฝาซีลนะครับก็จะค่อยๆละลายติดเข้าไปจากนั้นเราก็ปล่อยมือนะครับเอาห่างไม่ต้องอยู่ใกล้นะครับก็จะค่อยๆพุ่มไปหมุนไปรอบๆสวยงามทีเดียวด้านบนแล้วก็เป่านิดหนึ่งแล้วก็พับเก็บเขาก็จะได้ฝาซีลที่สวยงามครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ครับก็เป็นขวดสุดท้ายแล้วครับวางแคปซูลให้ปลายแคปซูลเลยขึ้นไป2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เอามือกดไว้นิดนึงแล้วก็เป่าลมร้อนใส่อย่าให้ใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวไหม้แคปซูลก็หดตัวรัดคอขวดไว้เราก็ได้ขวดไวน์สตรอเบอรี่ติดแคปซูลเรียบร้อยแล้วครับสวยจริงๆครับลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของไวน์สตรอเบอรี่หลังจากที่เราได้ถ่ายถังเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติแรกที่เราจะตรวจสอบก็คือตัวบอดี้ไวน์หรือสีของไวน์นั่นเองดูสีของไวน์สตรอเบอรี่ไวน์สตรอเบอรี่สีของไวน์สตรอเบอรี่ออกสีส้มอมเหลืองแดงเรื่อๆนิดๆสีสันน่าทานมากครับเป็นสีที่ยั่วยวนที่จะให้ลองสัมผัสกับลิ้นนะครับน่าทานมากๆเลยตัวบอดี้ไวน์คะแนนเต็ม10ให้10เต็มครับสีสุดยอดจริงๆขั้นตอนต่อไปเราจะมาตรวจสอบคุณสมบัติกลิ่นและรสของไวน์สตรอเบอรี่กันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะไปต่อหรือพอแค่นี้เรามาดูกันครับกลิ่นของไวน์สตรอเบอรี่ยังมีกลิ่นหอมที่เจือจางของสตรอเบอรี่สดๆอยู่ก็แสดงว่าเป็นไวน์ฟรุตตี้หรือฟรุตตี้ไวน์นะครับยังมีกลิ่นของผลไม้อยู่ต่อไปเราก็จะมาทดสอบรสว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับรสของสตรอเบอรี่มีรสกลมกล่อมเวลาปล่อยผ่านลงไปในลำคอรู้สึกจะร้อนวูบวาบผ่านลำคอลงไปละมุนลิ้นมากๆเลยแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ12ดีกรีครับสุดยอดจริงๆเห็นไหมครับเดี๋ยวขออีกสักชิปหนึ่งนะฮะเราก็ได้ไวน์สตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันดับต่อไปเราก็จะนำไปบ่มไว้ประมาณสัก6เดือนถ้าเป็นไปได้การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงดื่มแต่น้อยเพื่อสุขภาพและรักษากฎจราจรครับเราก็ได้ไวน์สตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสุภัทชาแนล Easy Homemade Wine กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ